ดราม่ามิสแกรนด์อียิปต์2023หญิงไม่สนกล้องไม่เป็นมืออาชีพดราม่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023นางงามอียิปต์ส่อแววตู้แรงหลังไม่ให้สัมภาษณ์เอาแต่เล่นโทรศัพท์ทำแฟนนางงามจวกเล็กเข้าสู่ช่วงเก็บตัวแล้วเรียบร้อยสำหรับเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ประเทศเวียดนามโดยเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดครั้งที่2หลังจากเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดครั้งแรกในปี2017ซึ่งตัวแทนประเทศไทยก็คืออุ้งทวีพรพริ้งจำรัดซึ่งแฟนๆก็สามารถติดตามการประกวดได้อย่างใกล้ชิดจากภาพและไลฟ์ที่ทางเพจ MGI ปล่อยออกมาให้รับชมกันล่าสุดเกิดดราม่าขึ้นเมื่อแฟนนางงามไม่พอใจมาเรียมคาตาบมาเรียมคาแทบมิสแกรนด์อียิปต์2023หลังเห็นพฤติกรรมระหว่างประกวดของเธอโดยคลิปวิดีโอที่เกิดดราม่าเป็นช่วงที่มีการสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดซึ่งนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารร่วมกันเริ่มจากมิสแกรนด์อินเดียพูดจบและส่งไม้ให้กับมิสแกรนด์อียิปต์ซึ่งกำลังก้มหน้าเล่นโทรศัพท์แถมยังไม่ยอมรับไม้จากเพื่อนอีกต่างหากทำเอามิสแกรนด์เบลารุสที่นั่งถัดไปและรอรับไม้ต่อก็ได้แต่มองมิสแกรนด์อินเดียส่งไม้ไปอีกทางอดได้ซีนในกล้องไปแบบงงๆแฟนๆที่ได้รับชมก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนางงามสาวกันสนั่นหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตู้แน่มาแบบเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบบางคนก็บอกว่าหรือนี่คือกลยุทธ์หาแสงเพราะคนจะได้รู้จักนางมากขึ้นอย่างไรก็ตามพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ระหว่างการประกวดก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำยิ่งเป็นช่วงเวลาที่มีกล้องรอจ่อสัมภาษณ์อีกต่างหากโซเชียลถล่มส่อแววคุกคามทางเพศแพทณปแซวศิลปินรุ่นน้องเห็นแล้วเสียวโซเชียลถล่มยับส่อแววคุกคามทางเพศแพทณปภานับฉัตรนันแซวศิลปินรุ่นน้อง789 DEBUT Group เห็นแล้วเสียวแฟนคลับเรียกร้องให้ออกมาขอโทษวันนี้วันที่6ตุลาคม66จากกรณีคุณแม่ลูกหนึ่งสุดสตรองแพทณปภาและหลานสาวคนสวยสุดแซ่บนับฉัตรนันที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการแฉซึ่งมีพิธีกรรายการคือมดดำคชาภาดีเจดาด้าและดีเจชาวชาวโดยสองพี่น้องสายแซบแพทและนับได้มาให้สัมภาษณ์แฉเรื่องผู้ชายของกันและกันแพทณปภาภาพประกอบจากอินสตาแกรมแพทขีดล่างเนแปป้านับฉัตรนันภาพประกอบจากอินสตาแกรมนับฟี่นับฟี่โดยในวันเดียวกันก็มีศิลปินรุ่นน้องอย่าง789 DEBUT Group ซึ่งมีสมาชิกทั้ง12คนของ789 DEBUT Group ได้แก่อลันพศวีศรีอรุโนไทยมาร์กกริดกัญจนาทิพย์ขุนพลปองพลปัญญามิตรฮาร์ทชุติวัฒน์จันเคนจินวุฒิคิงไทยชยานนท์ภาคถิ่นเนกนัฐกิจแช่มดาราภูทัชชัยลิงปัญญากุลคอปเปอร์เดชาวัฒน์พระเดชาพิพัฒน์เออชิรกรสุวิทยเสถียรจังทีบุญเสริมสุวงและพิมพ์วสุพลพรพนานุรักษ์มาให้สัมภาษณ์ด้วยเช่นกันภาพประกอบจากอินสตาแกรม789 DEBUT Group ดูเหมือนการสัมภาษณ์นี้จะผ่านไปได้ด้วยดีทว่ากลับมีบางช่วงบางตอนที่ทำเอาไฟลุกดราม่าเดือดร้อนแรงเมื่อมีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์หรือ X รายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนาทีที่แพทและนับได้มีการพูดจาแซวศิลปินรุ่นน้อง789 DEBUT Group โดยระหว่างที่นั่งอยู่ทั้งแพทและนับก็มีการพูดจาหยอกล้อศิลปินรุ่นน้องเช่นโสดพร้อมทำท่าโบกไม้โบกมือท
ั้งยังมีบางช่วงที่พูดจาแซวอายุเหล่าบรรดาศิลปินรุ่นน้องว่าอันนี้น่าจะเด็กไปอันนี้น่าจะคุกแต่สิ่งที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับกระหน่ำดราม่าคือจังหวะที่สาวนับพูดคำว่าเห็นแล้วเสียวซึ่งชาวเน็ตมองว่าการพูดจาแซวเช่นนี้นับเป็นการคุกคามทางเพศหากสลับเป็นผู้ชายพูดคงจะมีดราม่าหนักไปแล้วทั้งยังเสริมว่าสมาชิกในวงหลายคนก็ยังไม่การบรรลุนิติภาวะอีกด้วยแพทณปภานับฉัตรนันภาพประกอบพร้อมจวกยับไปถึงวงการบันเทิงว่าทำไมถึงยังคงวนเวียนกับการเล่นมุกตลกแซวเชิงคุกคามทางเพศแบบนี้อยู่มุกแบบนี้ควรหมดไปได้แล้วนี่น่ะรอตัวอย่างที่ดีนอกจากนี้ยังมีบรรดาแฟนคลับที่เรียกร้องให้แพทและนับออกมายอมรับและแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษต่อการกระทำตนเองอีกด้วยซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกัน เสีย70ปีสาวนาน18ปีให้รถหรูเงินเดือนละแสนถูกหลอกหมดพันล้านเสียวัย70ปีเปสาวคบนาน18ปีให้รถหรูเงินเดือนละแสนจากพันล้านเหลือไม่ถึง10ล้านแฉปมพิรุธก่อนจับได้โดนหลอกลั่นแจ้งความแล้วไม่กลัวถูกตำหนิวันที่6ตุลาคม2566แฟนเพจ Facebook โหนกระแสได้เผยแพร่เรื่องราวหลังจากมีชายคนหนึ่งร้องเรียนว่าถูกหญิงที่คบกันมา18ปีหลอกให้ขายรถหรูทรัพย์สินจนหมดตัวเข้าแจ้งความเพราะอยากได้ทรัพย์สินคืนเนื่องจากตอนนี้หมดตัวแล้วยอมรับแม้จะถูกต่อว่าหรือตำหนิผู้ร้องเรียนเป็นชายอายุ70ปีกล่าวว่าถูกผู้หญิงอายุ45ปีซึ่งคบหากันมากว่า18ปีหลอกจนหมดตัวโดยรู้จักผู้หญิงคนนี้ผ่านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งก็พอรู้ว่าทำอาชีพไซส์ไลน์ตอนเจอกันครั้งแรกก็พึงพอใจแต่พอเจอครั้งที่สองตัดสินใจบอกกับหญิงคนนี้ว่าให้เลิกอาชีพนี้และตนจะเลี้ยงดูเองตนซื้อรถ BMWป้ายแดงให้ใหม่1คันและให้เงินรายเดือนละ 50,000 ถึง 100,000 บาทโดยระหว่างคบกันนั้นไม่เคยได้ไปบ้านฝ่ายหญิงเป็นการเจอกันที่ห้างหรือโรงแรมแทนแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันซึ่งตอนนั้นตนก็มีภรรยาอีกคนอยู่ด้วยระหว่างที่คบกัน 1-2 ปีแรกได้ซื้อรถให้ผู้หญิงคนนี้เพิ่มอีก1คันคือ Audi PT Sport และยังซื้อรถ Mercedes-Benz ให้พ่อฝ่ายหญิงเพราะเห็นว่าไม่มีรถยนต์ใช้ช่วงที่คบกันได้ประมาณ3เดือนฝ่ายหญิงโทรศัพท์มาหาบอกว่าพ่อหัวฟาดเลือดข้างในสมองและต้องใช้เงินผ่าตัดประมาณ 300,000 ตนก็ให้เงินไปใช้ในการผ่าตัดและตลอดระยะเวลาผู้หญิงอยากได้อะไรตนก็ซื้อให้หมดไม่ว่าจะเป็นข้าวของแพงๆของใช้แบรนด์เนมกระทั่งผ่านมา2ปีตนเริ่มเอะใจทำไมหญิงคนนี้ไม่เคยพาไปบ้านเพราะเวลานัดเจอกันก็เจอตามห้างจึงลองว่าจ้างให้คนติดตามพบว่าหญิงคนนี้เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ทั้งที่บอกกับตนว่าอยู่กับพ่อแม่ก็เลยถามว่าโกหกทำไมตอนนั้นโกรธตนเลยขอเลิกแต่ผ่านไปประมาณ1ปีผู้หญิงก็กลับมาขอคบกันตนใหม่ตนก็ซื้อรถ BMW ให้เพิ่มอีก1คันผ่านมาระยะหนึ่งตนให้เงินผู้หญิงใช้ไม่เคยขาดมือครั้งละ 1-2 ล้านบาทหรือบางครั้งก็10ล้านบาทแล้วแต่ผู้หญิงจะขอยอมรับเป็นคนทุ่มเทใจป้ามมีเงินก็ให้เพราะตอนนั้นตนมีเงินเป็นพันล้านบาทเนื่องจากขายหุ้นได้ต่อมาตนเห็นว่าหากปล่อยให้ใช้เงินแบบนี้ไปเรื่อยๆอนาคตเงินคงหมดจึงตัดสินใจเปิดบริษัทให้ผู้หญิงคนนี้ดูแลโดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องมือการแพทย์แม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะทำอะไรไม่เป็นเลยตนก็ให้ลูกๆมาช่วยดูผ่านมาอีกสักระยะตนเริ่มผิดสังเกตเพราะผู้หญิงคนนี้มักมีงานปาร์ตี้บ่อยๆและมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไปด้วยกันประจำจนมารู้ว่าเป็นคนทำงานกลางคืน
ผู้หญิงคนนี้หลอกให้ตนขายรถซุปเปอร์คาร์ที่มีคือเบนลี่หรือเครื่องประดับหรูๆเช่นบูการี่คาเทียนาฬิกาปิเก้หลัก10ล้านก็เอาไปหมดตอนนี้ตนได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วอยากได้ทรัพย์สินคืนมูลค่าประมาณ30ล้านบาทที่ผู้หญิงคนนี้เอาไปตนยอมรับว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้อาจจะถูกว่าถูกตำหนิแต่ก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้หมดตัวแล้วจากเงินที่มีกว่าพันล้านตอนนี้เหลือเงินไม่ถึง10ล้านบาทจึงอยากได้ทรัพย์สินบางส่วนคืนเพราะทีแรกตนเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้จะมาดูแลตนยามแก่เฒ่า